ขอแสดงความรักความเคารพความนับถือแด่เพื่อนสหธรรมิกด้วยความรักความเคารพนับถือยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เราเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารีนีญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ใจในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงเสียไม่ต้องพนมมือเวลาของเราล่วงเลยมา5โมงเย็นกับอีก9นาที10นาทีแดดร่มๆตกพระอาทิตย์ก็จะอัสดงในเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาเมื่อกี้เราทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสูตรต่างๆอันเกี่ยวไปด้วยเรื่องอานาปานสติซึ่งความจริงแล้วสูตรที่สวดมานี่มันตั้งมีอยู่3สูตรอาตมาเอามาร้อยใส่กันก็มีทีปะสูตรบ้างแล้วก็มีอานาปานสติสูตรหลังจากนั้นก็มีอิจฉานังคละสูตรเอามารวมร้อยใส่กันไม่จบดอกเอาไว้ต่อพรุ่งนี้เช้ามาลืนนี้ต่อไปเอากันไปเป็นตอนๆที่เอามาสวดมากล่าวนั้นเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์ทั้งทางเทคนิควิชาการเราอย่าได้พูดเอาเองเราอย่าได้ว่าเอาเองตามเทคนิคของเราแล้วเราทั้งหลายก็จะมิได้หลงทางในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องเข้าไปจัดการกับจิตกับใจของเราเรียกว่าเข้าไปจัดการกับกิเลสอานาปานสตินี้จะเข้าไปจัดการกับกิเลสอย่างนิ่มนวลจะปราบจะกำราบจะข่มจะฆ่าจะประหัตประหารกับกิเลสแต่ก็ทำอย่างนุ่มนวลไม่เชื่อเฉือนจนเกินไปกลัวว่ามันจะรุนแรงค่อยๆ ย่องเข้าไปว่ากันดีๆนิ่มๆเพราะนั้นอนาปานสตินั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญพระองค์ทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ได้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์อยู่และในขณะที่ตรัสรู้นั่นเองก็อาศัยอนาปานสติเป็นเครื่องมือเป็นมรรคปฏิปทาที่ดำเนินไปเพราะในการเจริญอานาปานสตินี้สมบูรณ์ทั้งวิปัสสนาสมบูรณ์ทั้งสมถะเราจะเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4นั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาล้วนๆไม่เกี่ยวกับสมถะไม่มีพิธีรีตองกระทำได้ตลอดการทุกเมื่อแต่ก็ยังสามารถเอาอานาปานสตินี้ไปเป็นสนามปฏิบัติการแห่งสติปัฏฐานอย่างสมบูรณ์ดังที่เราได้สวดกันมาเมื่อกี้นี้เพราะนั้นอย่ามองข้ามไปว่าอานาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานประเภทสมถะอย่างเดียวละเอียดมากถ้าใครสามารถจะทำเพียงความสงบให้เกิดขึ้นเรามีความสามารถมีความต้องการเพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้อานาปานสติต้องการให้เกิดความสุขอย่างทราบซึ่งดื่มด่ำลึกซึ่งในชีวิตนี้ก็สามารถทำให้เกิดมีได้ด้วยการเจริญอานาปานสติถ้าผู้ใดปรารถนาจะมีฤทธิ์มีเดชก็สามารถเอาอานาปานสตินี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเจริญให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชได้ถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันใจนึกคิดจิตปรุงแต่งรู้เท่าทันโฉมหน้าของกิเลสตัณหามายาสาไถแห่งจิตใจตนเองก็สามารถเอาอานาปานสตินี้เป็นเครื่องมือถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้สมบูรณ์จนไปถึงการหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงทำลายกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาให้เกิดวิชาความรู้แจ่มแจ้งวิมุตติความหลุดพ้นก็สามารถเอาอานาปานสตินี้เป็นเครื่องมือ
้องการเพียงความสุขไปวันวันมีชีวิตที่มองโลกอย่างดีงามเตรียมความสดชื่นแจ่มใสไว้แก่ชีวิตแก่จิตใจเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบการงานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคจิตโรคประสาทเพื่อเป็นหลักคุ้มกันอารมณ์ไม่ให้สูญเสียก็สามารถเอาอานาปานสตินี้แหละเป็นเครื่องมือทำให้ดีนะถ้าทำไม่เป็นเป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรก็ได้อานาปานสตินี้ถ้าทำอีกอย่างหนึ่งมันจะทำให้อ่อนไปหมดเลยทั้งกายทั้งจิตเมื่อกี้เราสวดนี่คิดถึงพระพุทธเจ้านะเรามาสวดว่าอารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามลุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสมัยอาตมาเจริญสมาธิเป็นโยมนะเป็นฮิปปี้ผมยาวๆอยู่แถบริมฝั่งโค้งของจังหวัดหนองคายวันไหนมันวุ่นวายขึ้นมาระลึกถึงสูตรอันนี้อรัญญคโตวาลุกขมูลคโตวาสุญญคาลคโตวาเธอไปแล้วสู่ป่าเธอไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามเรือนว่างก็ตามนึกถึงอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะเห็นพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างๆมองดูเราอยู่เกิดปีติเกิดปราโมทย์โลมชาติชูชันขนลุกขนพองจนน้ำตาไหลความวุ่นวายหายไปเกิดความสงบระงับอิ่มพอใจที่จะทำความเพียรยิ้มอยู่คนเดียวถ้าใครมาแอบเห็นเขาคงจะว่าผีป่าเฮปปี้ฮิปปี้ผีบ้ามานั่งยิ้มอยู่คนเดียวในป่าคือระลึกถึงถ้อยคำเหล่านี้เหมือนกับพระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ควรจะมาทำความเข้าใจสูตรแรกๆที่สวดขึ้นมานะนะสันโตปณีโตเจวะอะเสจนะโกเป็นธรรมอันทำให้เกิดความปราณีสงบระงับเกิดความผาสุกแห่งจิตชื่นใจอเสจนะโกชื่นใจจิตใจสดชื่นอานาปานสตินี่มันทำให้สดชื่นนะแม้จะนอนน้อยๆกินน้อยๆมันก็สดชื่นมันมีอะไรอิ่มๆอยู่ภายในสูตรนี้ถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งก็พบแล้วเล่มที่หนึ่งเนี่ยหาพบแล้วหน้าที่107ข้อที่178หน้าที่131ทำไมพระไตรปิฎกจำนวนมาก 21,926 หน้า45เล่มนี้ช่วงพระสูตรลงมหาพระวินัยนี่มีหมดเกือบทุกเล่มเรื่องอนาปานสติประเทศไทยนี่สมบูรณ์ด้วยทางวิชาการพอสมควรอาตมาจึงนึกว่าพวกเรานี่มีบุญมีบุญที่มีครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านสืบทอดแปลมาจำมาเขียนมาไม่มีทางที่จะหลงถ้าเราเชื่อมั่นในหลักธรรมอันนี้แม้จะไม่มีใครบอกใครสอนพระไตรปิฎกนี่เป็นแบบเป็นอย่างได้อย่างดีงามมากจึงน่ากราบน่าไหว้ขอบบุญขอบคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านจดจำมาถึงเราเขียนใส่หนังสือมาแม้ว่าท่านผู้นั้นจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเราจะไปดูถูกนะพวกที่เรียนเก่งๆจำมากๆนี่พระพุทธเจ้าว่าให้สรรเสริญอัศจรรย์ยกย่องอย่าไปดูถูกพวกเราเดี๋ยวนี้มักจะเข้าใจกันผิดๆพระที่อยู่ในป่าเจริญสมาธิภาวนาดูถูกพระที่อยู่ในบ้านที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยส่วนพระที่อยู่ในบ้านก็มักจะดูถูกพระที่นั่งหลับหูหลับตาในป่าในดงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจดจำมามากก็ควรจะยกย่องสรรเสริญต่อท่านผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดงพงไผ่ที่ตั้งใจที่จะเจริญสมถะวิปัสสนานะควรจะยกย่องสรรเสริญอัศจรรย์ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงเนาะท่านช่างเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมดีแท้คือมันก็ดีไปคนละอย่างคนละอันกัน
แต่ถ้าหากว่าทั้งจดจำทั้งเข้าใจทั้งประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยยิ่งจะเข้าใจไม่ขัดแย้งระหว่างวิชาการกับการประพฤติปฏิบัติทางเทคนิคพวกเรานี่มีบุญประเทศไทยของเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์สืบทอดมาถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านศึกษาจดจำมาจนมาถึงเราจงคิดเปรียบเทียบดูว่าเราอยู่ในความมืดมีคนตาบอดคนหนึ่งถือตะเกียงส่องแสงมาในความมืดถือไฟฉายส่องมาแน่นอนว่าตาบอดนั้นเขาไม่เห็นแต่มีแสงสว่างอยู่กับคนตาบอดคนตาดีที่อยู่ในความมืดก็ย่อมมองเห็นแสงสว่างที่คนตาบอดถือมาตาบอดอาจจะตำไม้ชนไม้ชนไล่มานะแกมองไม่เห็นเพราะแกบอดแต่แกก็มีแสงสว่างภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าอันโททีปะทาโรคนตาบอดถือปฏิถือตะเกียงเหมือนบุคคลที่ร่ำเรียนจดจำมามากๆแล้วมาสอนคนอื่นแนะนำพร่ำสอนคนอื่นแม้ตัวเองจะไม่ได้กระทำแต่สอนคนอื่นไม่ผิดตามนั้นก็เหมือนคนถือคนตาบอดถือตะเกียงส่องทางให้คนตาดีมองเห็นแล้วก็ถือเอาประโยชน์เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าพวกเราโชคดีไม่ควรจะหลงทางเมื่อมีวิชาการที่สมบูรณ์ทีนี้พวกเราก็เลยไปหาครูบาอาจารย์หลายถิ่นหลายที่ไปแห่งหนึ่งท่านก็ว่าอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านก็ว่าอีกอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านก็ว่าอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็งงเราไม่ต้องการที่จะให้มันสับสนก็เอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี้แหละมาว่ากันซะก่อนลองทำตามที่ท่านบอกให้ท่านทำเป็นสูตรสำเร็จไว้ให้เสร็จเรียบร้อยถ้าจะเป็นอาหารก็เรียกว่าอาหารสำเร็จรูปไว้เสร็จไม่มีอะไรมากเหมือนมาม่าเพียงแต่ฉีกซองมันออกใส่เข้าไปในภาชนะเอาเครื่องปรุงที่เขาทำให้เสร็จไว้ในนั้นเอาน้ำร้อนเทใส่กินได้เลยสูตรที่เรากล่าวมานี้ถ้าเราทำตามนั้นก็ไม่มีทางที่จะผิดแต่พวกเราไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้แหละไปอีกแห่งหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าพวกเรามีอายุยืนนานตายนะอาจจะเห็นอีกแปลกๆให้เราทำอย่างนู่นให้เราทำอย่างนี้ทีนี้เราก็ลองมาเป็นคนไม่ฉลาดเกินแต่ก็จะไม่โง่เกินลองทำตามหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนนี้อาตมาว่ามันจะไม่เหลือวิสัยของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ว่าสัทธะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไขหะสาวกเหล่าใดที่มีศรัทธาในสัทธุสาสัทธุสาสนังคือคำสั่งสอนของเราเนี่ยย่อมจะเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาวัตโตรุณหนียังสัทธุสาสนังโอชวันตาคำสั่งสอนของพระศาสดานี้จะอร่อยอร่อยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายสมัยก่อนอาตมาเรียนคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์เยนิซิสโยฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปอยเรียนไปเนี่ยไม่อร่อยเพียงแต่อยากรู้เรียนไปมันก็เป็นภาษาภาคอีสานว่าเจ้าเร็วเจ้าเร็วอยู่บ่แซ่บแต่ก็อยากรู้เรียนไปมันก็ไม่โดดเดิมพอเรามาจับพระไตรปิฎกอ่านรู้สึกว่ามันอร่อยเอามากๆเลยโชคดีมากเลยอ่านมัชฌิมปนาตมัชฌิมนิกายไปพบเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของท่านความหลังของท่านพูดกับโพธิราชกุมารในโพธิราชสูตรดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราในจิตในใจเราว่าตัวของเราเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการมีอยู่รอบด้าน
ในชีวิตเราฉะไหนหนอเราจึงมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาแต่สิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการซึ่งมีอยู่รอบด้านมาเป็นของเราเราควรจะแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุมารแม้เราจะคิดอย่างนี้แต่เราก็ยังมัวหมกมุ่นสยบอยู่นี่ท่านสารภาพความจริงว่าท่านเองก็หลงอยู่ในกามและท่านก็อธิบายต่อไปว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการซึ่งมีอยู่รอบด้านดูก่อนราชกุมารบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรปศุสัตว์ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจกองทัพคลังหลวงทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์รอคอยอยู่มีอยู่รอบด้านเราก็รู้ทั้งรู้แต่เราก็ยังมัวหมกมุ่นสยบจมอยู่กับกามเพราะว่าเรายังไม่ได้คบเสพความสุขอื่นที่ยิ่งกว่ากามคือความสุขอันเกิดจากวิเวกปีติสุขอันเกิดจากวิเวกอันสงัดจากอกุศลธรรมสงัดจากกามแต่เมื่อใดเราได้พบความสุขอันเกิดจากปีติวิเวกสงัดไปจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเมื่อนั้นเราก็ปลอดโปร่งเรามีความคิดอย่างนี้ว่าคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ทำให้ชีวิตดีงามบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนดังสังที่เขาขัดดีแล้วถ้าฉะไหนเสียเราพึงปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเถิดเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดูก่อนราชกุมารสมัยนั้นเรายังหนุ่มเทียวเส้นเกศาของเรายังดำสนิทเรายังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเหมาะที่จะบริโภคกามอันพรั่งพร้อมแต่เราก็ปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งน้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาอาตมาอ่านมาถึงจุดนี้ไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลตื้นตันใจในความรู้สึกในการออกจากกามของท่านสลดสังเวชตนเองเรานี่ถ้าจะออกไปบวชเนี่ยมันไม่น่าจะมีน้ำตาร้องไห้สักจดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาเราหรือน้ำตาใครลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างท่านออกไปทั้งที่น้ำตาหนองหน้าแสดงว่าความรู้สึกในขณะนั้นต้องยิ่งใหญ่เป็นมหิทธารมถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้บวชมันสักชาติหนึ่งเกิดมาชาตินี้นี่วันแรกที่เปลี่ยนจากคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านพระไตรปิฎกความรู้สึกอยากบวชมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อร่อยดังที่ว่าสัทธุสาสนังโอชวันตาคำสั่งสอนของพระศาสดาก็อร่อยอร่อยหลังจากนั้นก็เมาไปไหนก็หอบไปด้วยอ่านเล่มนั้นเล่มนี้บางวันนี่ไม่กินข้าวเลยก็ได้ผิดกันกับการอ่านคัมภีร์ไบเบิลอ่านตั้งแต่นู่นโอลด์ทัสเมนต์นิวทัสเมนต์อ่านไปอ่านมามันก็ไม่ดูดเดิมอย่างนี้หรืออาจจะเป็นได้ว่าเราอาจจะมีเชื่อได้สั่งสมอบรมจิตประเภทนี้มาก่อนที่จะมาถึงอย่างนี้ก็คงจะเหมือนกับเราท่านทั้งหลายอาตมาว่าพวกเราเนี่ยมีบุญนะทุกคนที่มานี่มีเชื้อเผ่าพันธุ์แห่งโพธิจิตโพธิวิญญาณจิตอันพร้อมที่จะรับรู้จิตอันพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมนี่เราทั้งหลายได้สั่งสมกันมามิฉะนั้นไม่มาหรอกอยู่ไกลๆเนี่ย
เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่แม้จะอยู่ใต้อยู่เหนือทีนี้เราก็มาเห็นกันอย่างนี้น่าจะสังเกตบางท่านทุกท่านนั่นแหละมาที่นี่มีแต่คนอยากดีมีแต่คนใฝ่ดีมีแต่คนรักดีแต่มาแล้วอินทรีย์บางท่านยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งพอจะตีระฆังมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมบางท่านครูบาอาจารย์เทศอยู่ก็นอนสบายอยู่ในมุ้งทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่อะไรป้าคนนั้นยายคนนั้นตาคนนั้นลุงคนนั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นสามเณรรูปนั้นล้วนแต่รักดีล้วนแต่อยากดีแต่มันมีสิ่งที่เขาไปครอบงำมีอิทธิพลเนื้อจิตใจคืออินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากิเลสตัณหาก็เลยมีอำนาจครอบงำก็เลยสู้มันไม่ได้เท่านั้นเองอย่าไปโกรธไปว่ากันนะถ้าจะเป็นได้ก็ชวนใครอยู่ใกล้หมู่ใครพวกใครชวนกันไปลุกขึ้นเถอะไปฟังเทศนะครูบาอาจารย์ท่านกำลังแสดงธรรมถ้าเราเหนื่อยก็คิดถึงว่าท่านนี่ทำอะไรท่านแสดงธรรมให้เราในท่านก็เหนื่อยพออยู่แล้วหลักแต่ด้วยความเมตตาปราณีสงสารคิดว่าพวกเราทุกคนไม่เป็นคนมืดบอดจนเกินไปคงจะพอฟังกันรู้เรื่องจึงตั้งอกตั้งใจมาถ้าอย่างนี้เราค่อยๆชวนกันเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันไม่น่าจะไปรังเกียจกันนะต้องถือว่าอยากดีด้วยกันแต่มันยังไม่เข้มแข็งพอมาถึงจุดนี้ก็อยากจะปลุกเราอีกอันหนึ่งให้รู้จักใช้มันเป็นประโยชน์เอาตัณหานี่แหละมาเป็นประโยชน์เอามานะมาเป็นประโยชน์เอาทิฏฐิมาเป็นประโยชน์เอาเกลือจิ้มเกลือหนามยอกเอาหนามบ่งเอากิเลสมาใช้งานเอาตัณหามาปรุงเป็นพาหนะมาเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเอาไว้ตัณหาสัมภวาตัณหาสัมภูตาเราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหานี้ตัณหานิสยังจะต้องอาศัยตัณหาตัณหาปหาตพังแล้วจึงละตัณหาฟังให้ดีนะว่าตรงนี้เราจะเอาตัณหานี้แหละไปปราบตัณหาเป็นขบวนการที่แทรกแซงขบวนการซับลิเมตพูดเป็นภาษาฝรั่งนะว่าซับลิเมตถือเอาประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละหรือจะพูดที่เขาพูดกันใหม่ๆว่ารีไซเคิลของที่มันเสียหายเนี่ยเอาส่วนที่มันดีขึ้นมาทำให้มันฟื้นคืนมาเป็นส่วนที่ดีมานะสัมภวามานะนิสยังมานะปหาตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะคือความถือเนื้อถือตัวแล้วก็อาศัยมานะไอ้ความถือเนื้อถือตัวนี่แหละแล้วก็มานะปหาตพังละมานะเข็นฆ่ามันเสียเอาความถือตัวของเรานี่แหละไปปราบความถือตัวของเราฟังถูกไหมนี่ต้องถูกนะว่ามันปึกจนเกินไปดอกว่าคือสิเก่งแต่ซุ่มหนังสำหรับนี่นั่น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 มานะอติมานะขึ้นมาห้องมือที่ทั่วตายแท้ซุ่มมูลนิพพานหันใจกินหนังหันใจเอาล่มเอาแหลงขึ้นกันในตัวกินเขากำหนังแต่ที่ว่าใส่น้ำถ้วยอ่อนยอกเองเล็กก็คือห่างม้าคือกันในมือศอกในวัชนเอาอย่างนี้ขึ้นมาซะก่อนหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมามาทนมาสู้นี่ปลุกเราอันนี้ขึ้นมาในสมัยพุทธกาลนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินผ่านไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายไปถึงป่าแห่งหนึ่งท่านก็เลยชี้เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายในป่านี้ตรงนี้แหละแต่ก่อนเป็นเมืองท่านว่าอย่างนี้คือโลกนี้มันเกิดมาหลายแสนหลายล้านปีมาแล้วที่เราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งก็ได้หรือมันอาจจะเคยเป็นวัด
ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในสมัยนั้นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้มันจึงกลายมาเป็นวัดซ้ำกันเองใครจะคิดว่าตรงนี้จะเป็นวัดคงจะเป็นโคกเป็นป่าเลี้ยงงูเลี้ยงควายเป็นบ่อนเก็บเห็ดถ้าป่านนี้มันก็หมดไปแล้วถ้าคนอย่างอาตมาไม่เกิดขึ้นมาอาตมาเกิดขึ้นมามาศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมาเปลี่ยนใจเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกไปสวนโมกไปศึกษาดูไปสังเกตเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้ไปอยู่ตรงนั่นมาวัดน้องประพงไปเที่ยวดูตามวัดต่างๆเกิดอุดมการเกิดศรัทธารักศาสนาอยากจะให้มีวัดเป็นวัดอุดมการมีป่ามีดงมีนักบวชที่อยู่ในอุดมการเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่ศาสนามันคิดขึ้นมาก็เลยมาขอซื้อที่ตรงนี้เสร็จแล้วเจ้าของเขาว่าโอ้ยซื้อไปเฮ็ดหยังลูกบ่มีเมียบ่มีสิเฮ็ดนาเป็นบ่ลูกไม่มีเมียไม่มีจะเอาไปทำนาทำนาเป็นลึกก็บอกเขาว่าจะเอามาสร้างวัดตรงนี้ดูจะเหมาะเขาหัวเราะถ้าจะสร้างวัดจะให้ฟรีๆให้ฟรีๆแปลงนี้เสียบ20ไร่ได้ไปซื้อเพิ่มทางโน้นแล้วตอนหลังเขาซื้อขยายทางโน้นมันเป็นเองเขาหัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ว่าผีบ้าต้นไม้ที่ท่านนั่งเป็นร่มเป็นเงาน่ะผีบ้าเนี่ยเอามาปลูกทั้งนั้นน่ะนะนั่นน่ะเถาที่มันเป็นเถาไม่ได้เกิดจากตรงนี้ต้นไทรดูดีๆทีย้ายมาหมดทั้งต้นใหญ่ๆผีบ้าปลูกต้นใหม่เขาว่ากินก็บ่ได้ปลูกหาสะแตกอย่างต้นให้กันบางทีเอาข้ามอำเภอมาย้ายกลางวันกลัวมันจะตายย้ายกลางคืนบางทีนี่ต้นไม้ที่ท่านนั่งต้นกาละเวกเข็นมาจากริมห้วยมาติดโคลนอยู่คนเดียวดันเหือไหลใครหยดใครเห็นเขาก็เดินผ่านไม่มีใครคิดจะช่วยสักคนเราก็ไม่เอ่ยปากช่วยคิดว่าเรามาทำบุญเราจะปลูกมันขึ้นมามาขุดมาปลูกนี่จนเจริญขึ้นมาวันหนึ่งมาอยู่ที่นี่น้ำกินมันไม่มีเขาก็บอกว่าย้ายเสียมาอยู่อดอยู่อยากหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดหนีซะนู่นไปตักน้ำไกลๆเดี๋ยวนี้สองอำเภอมากินน้ำที่นี่มันเกิดมีได้อย่างไรน้ำอธิษฐานใจอยู่ตรงนี้เราไม่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชคิดว่าถ้าคุณงามความดีได้ทำมาเพียงพอจะเกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมก็ขอให้มันมีน้ำมีท่าขึ้นมาตรงนี้นี่เรียกว่าชัชชิกิริยาสัจจะกิริยาชาวพุทธที่เข้าถึงกัลยาณชนยังไม่เป็นอริยชนเป็นกัลยาณชนเป็นสุตตวาอริยสาวกสาวกผู้ได้สดับถึงแม้ยังไม่ได้เป็นอริยชนท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกสาวกผู้ประเสริฐเชื่อฟังเมื่อเกิดอะไรขัดข้องขึ้นมาจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางออกของชาวพุทธมาถึงจุดนี้คืออธิษฐานสัจจะกิริยาตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าคุณงามความดีมีอยู่สิ่งที่ทำนี้ถูกต้องเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาขอให้กำลังแห่งคุณงามความดีนี้ให้มีน้ำมีท่าขึ้นมาในนี้ไม่ฉะนั้นอยู่ไม่ได้แน่อยู่ดีๆพออธิษฐานเนี่ยนี่มันฝันเห็นเองฝันเห็นน้ำอยู่ตรงนั้นน้ำอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเขามาเจาะตรงนี้47เมตรนี่ไม่มีน้ำพอจดเลยอาตมาฝันเห็นอยู่ตรงนั้นที่มันไหลอยู่ตลอดบอกเขาว่านี่อยู่ตรงนี้พอไปเจาะเข้ามาเนี่ย5เมตรเท่านั้นเดี๋ยวนี้เปิดไหลเป็นน้ำตกไหลให้เราอาบเรากินทั้งหมดนั้นมันก็คงจะเป็นที่บุญนั่นแหละนะคุณงามความดีที่ทำไว้วันหนึ่งเคยฝันเห็นที่นี่เป็นวัดมีพระเจ้าเดินไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลกับภิกษุทั้งหลายผ่านเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งป่าสาระพระเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายในป่านี้เมื่อก่อนเป็นนครเป็นเมืองคับคั่งไปด้วยผู้คนพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมืองนี้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าทเวสี
มีบริวารหมู่พวก500คนเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่มาวันหนึ่งพระเวสสีนี้คิดขึ้นมาว่าเราอยู่ไปกับเพื่อนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยธรรมดานี่มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษดีกว่าเพื่อนถ้าฉะนั้นเราจะสมาทานทำอันยิ่งกว่านี้เพื่อให้มันดีกว่าเพื่อนนั่นๆๆๆเขาเอาอะไรเขาเอาตัณหาของเขามาปราบตัณหาเขาเองเรียกว่าตัณหานิสยังอาศัยตัณหาตอนนี้ยังอาศัยตัณหาอยู่ก็เลยบอกหมู่บอกเพื่อนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหมู่คณะบัดนี้ขอท่านจงจำเราไว้เราจะไม่ถือเพียงศีลห้ามันจะอยู่เพียงแค่นี้ย่ำตอกอยู่เพียงแค่นี้เราจะสมาทานอุโบสถศีลเราจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลอุโบสถศีลตลอดอันนี้เขาถือด้วยตัณหาเพื่อจะให้เก่งกว่าเพื่อนเขาก็สมาทานแล้วก็ถือเอาต่อมาเพื่อนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น500คนก็บอกว่าทำไมสัมภเวสีถือได้ศีล8เราก็จะเอาบ้างจะเก่งสักแค่ไหนภเวสีแน่หมอนี่ก็เอาตัณหาขึ้นมาอีกแล้วทั้ง500นี่ก็สมาทานอุโบสถศีลตลอดทีนี้ภเวสีก็นึกต่อไปว่าเอพวกนี้มันก็เก่งเท่ากับเราเลยเว้ยเราถือได้มันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องยิ่งกว่านี้อีกเอาไปแล้วก็เลยว่าแต่นี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเราจะบวชถือศีลแห่งพระภิกษุในศาสนานี้เราจะสละครอบครัวของเราเย้าเรือนของเราว่าแล้วก็บวชเลยคือต้องการให้มันเก่งกว่าพวกนี้ตัณหาเป็นเครื่องมือเพื่อจะปรับตัณหาเป็นระดับระดับอยู่มาอีกปีต่อมาพวกนี้ก็นึกกันมาได้ว่าเอ๊ทำไมพระเวสีบวชได้เราก็บวชได้สินะจะเก่งสักขนาดไหนพระเวสีก็มีลูกมีเมียมีอะไรเหมือนกับเราทั้ง500นี่ก็พากันสมาทานอุโบสถนั้นแล้วต่อมาก็ไปขอบวชเป็นพระด้วยกัน500รูปพระเวสีก็นึกต่อไปอีกว่าถ้าอย่างไรบวชมันก็เท่ากันหมดแล้วเราจะต้องเก่งกว่าพวกนี้ขอลาอุปชาอาจารย์ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วกระผมขอปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เร้นปหิตัตโตเป็นบุคคลผู้ส่งออกไปเพื่อจะฝึกตนก็ลีกจากพวกไปกระทำความเพียรทำไปทำมาไม่นานนักพระเวสสีสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นทั้ง500ภิกษุนี่บอกว่าพระเวสสีไปได้เราก็ไปได้ขออบรมกรรมฐานก็ไปทำความเพียรเอาไปมาทั้ง500เนี่ยก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัยตัณหาเจริญกุศลธรรมหลังจากนั้นก็ละตัณหาอาศัยตัณหาไปปราบตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่ามานะถือตัวแข่งดีถือไปไปถึงจุดนั้นมันก็ทิ้งมันเองเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่ถ้าพอจะใช้ตัณหาบ้างก็ใช้นะยังมีอีกเพื่อนของพระอนนท์เป็นนักบวชนอกศาสนาสู่ทัดกันไปเป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระอนนท์ว่าท่านอนนท์ผู้เจริญการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของท่านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละฉันทะคือความพอใจอ้าวละอย่างไรละฉันทะพระอนุนก็บอกว่าละฉันทะด้วยฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอใจฝักใฝ่ใคร่ครวญภาคเพียรพอใจฝักใฝ่ภาคเพียรใคร่ครวญแน่ในเมื่อท่านกล่าวว่าจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อละความพอใจคือฉันทะแล้วท่านก็ยังคว้าเอาฉันทะมันจะไปละฉันทะได้อย่างไรพระอนนท์ก็เลยสอนย้อนสอนเขินว่าตัดชั่นโตอนิยาอานิงเหมือนเอาลิ่มตอกลิ่มมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่ก็เอาลิ่มเล็กๆตีจีมเข้าไปใกล้ๆมันพอมันอ้างมันก็ดึงอันใหญ่ออกมาช่างไม้ผู้ฉลาดย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงลิ่มออกมาชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาก็เจริญอินทรีย์เพื่อป
ราบอินทรีย์เจริญฉันทะเพื่อจะปราบฉันทะเจริญความพอใจเพื่อจะละความพอใจคนนี้ก็ยังงงขึ้นมาเองท่านก็เลยบอกว่าสมมติว่าท่านต้องการจะมาสู่อารามนี้ก่อนที่ท่านจะมาสู่อารามนี้ท่านทำอย่างไรผมก็ต้องคิดจะมาซะก่อนในเมื่อท่านคิดจะมาแล้วเป็นอย่างไรก็พอใจที่จะมาเริ่มต้นด้วยความพอใจเมื่อพอใจที่จะมาแล้วก็ฝักใฝ่พยายามจะมาให้ได้ฉันทะแล้วนะวิริยะก็ภาคเพียรจิตตะก็ฝักใฝ่วิมังสาใคร่ควรผมก็ต้องพอใจซะก่อนแล้วก็ใฝ่ใจหลังจากนั้นก็ภาคเพียรเดินมาจนมาถึงอารามเมื่อมาถึงอารามแล้วความปรารถนาความพอใจที่จะมาอารามนี้ยังมีอยู่หรือไม่หมดไม่รู้จะพอใจอยากมาทำไมมันถึงแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี้พยายามไปจนถึงการละความพอใจท่านทั้งหลายมาที่นี่พอใจจะมาไกลไกลบางท่านอาตมาเห็นแล้วสงสารนะสงสารพ่อแก่แม่เฒ่าบางคนขึ้นรถหลายท่อหลายตอนจากสิงห์บุรีจากสุพรรณบุรีปทุมธานีป้ายไกลๆบางทีหลงเลยไปอีกก็มีบางท่านมาจากนู้นสุราษฎร์มาจากนครศรีธรรมราชจากเมืองลุ่งมาจากภาคใต้มาไกลๆมาด้วยความพอใจอยากถึงแต่เมื่อถึงนี้ความอยากที่จะถึงพอใจที่จะมาให้ถึงมันหมดไปแล้วนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปราบกันดูสิมองดูสามเณรน้อยๆมองดูคนอื่นวันเณรน้อยๆนี่ทำไมตื่นมาเจริญสมาธิได้เขาก็คนเหมือนกับเราทั้งนั้นก็มองดูแม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆอายุของท่านก็มากแล้วเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านเลี้ยงหลานจนเต็มเมืองกระดูกกระเดี่ยวคดงอหมดแล้วทำไมจึงอดจึงทนเหลือเกินแล้วเราล่ะนี่ปลุกเรามันขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปราบอินทรีย์ด้วยอินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์บางอย่างเป็นอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่เอาที่นี้วกมาถึงการเจริญอานาปานสติดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเราสวดกันว่าอานาปานสตินี่สันโตปณีโตอะเสจนะโกสงบปราณีตชื่นใจอเสจนะโกนี่แปลว่าเย็นชื่นใจถ้าเราเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยทำให้มันถูกนะมันจะมีความพอใจไปเป็นลำดับมันจะเตรียมเอาความสดชื่นไว้ให้แก่เราอยู่ตลอดสังเกตให้ดีๆเมื่อกี้ในสูตรนี้ท่านบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังปรารถนาว่ากายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี้เลยนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าแต่เฉพาะภาษาไทยท่านบอกว่าให้ทำไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆอยากให้กายไม่ลำบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลำบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลำบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวดเบ้าตาเหมือนตาจะหลุดตาลำบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้ำตาไหลก็มีมันลำบากไหมทำอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดร้าวทำอานาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้ระงับหายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบาปรับสังเกตทำให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องหลับตาและไม่จำเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสมบางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึกจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับ
บางคนลืมตาแล้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเวียนมาอยู่เพียงแค่นี้ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาแล้วไปไกลลิบทีนี้เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทำอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทำให้มันร้อนเป็นทำให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทำให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทำให้มันเย็นๆเวลามันหนาวเราทำให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพ่งเข้ามาใกล้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องผ้าห่มพื้นน้อยๆก็ได้แต่ถ้ากระดูกกระดิกสมาธิเคลื่อนแล้วมันก็หนาวออกจากสมาธิแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกเราสังเกตไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นหวัดเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเรียนสมาธินี่อนาปานสติมันละเอียดนะและจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทำงานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวมันก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็แจ่มใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่เราจะเห็นเรื่องราวจำเป็นที่จะต้องสอนอานาปานสติไปเปิดเล่มที่หนึ่งดูวินัยปิฎกข้อที่178หน้าที่131ถ้าเป็นภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อ178เล่มที่หนึ่งนี่แต่หน้าไม่ตรงกันบาลีกับไทยพระพุทธเจ้าท่านจำเป็นต้องสอนอานาปานสติพระฆ่าตัวตายพระทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่าเราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล่นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีณวิหารถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจ้าพุทธกาลคำว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็นพวกเรานี่เก่งเหลือเกินเข้ากรรมฐานแล้วเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูลความจริงบวชแล้วเนี่ยมีกรรมฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทำการกระทำคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องเริ่มที่จิตคิดจิตคิดนั้นก็คือการกระทำทางจิตฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทำทุกอย่างหมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกายไม่ว่าเราจะพูดจะทำมันต้องจิตทำงานซะก่อนคิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอำนาจสัญชาตญาณดิบๆพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆเดินมาเมืองกบิลพัทนี่ก็60โยชน์โยชน์หนึ่งก็14กิโลท่านก็เดินวันละ14กิโล14กิโล2เดือนเราทุกวันนี้แป๊ดเดียวถึงแล้วเทเลคอมมิวนิเคชั่นซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่โน่นก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันลีนวิหารในที่หลีกเล่นผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเว้นภิกษุผู้นำบิณฑบาตท่านอยู่ของท่านเฉยอยู่แล้วก็พระอานนท์ก็นำอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี้ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภให้เห็นความน่าเกลียดอสุภความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชังให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากราคะธรรมที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กำหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านจะสอนไว้อย่างนี้แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสันลีนวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิจฉานังคละสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักเล่มที่19ข้อที่1300กว่าไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้ว3เดือน
ท่านไปอยู่ในปฏิสันลีวิหารที่ป่าไพรสนอิจฉานังคระที่ใกล้ๆเมืองอิจฉานังคระนครสามเดือนท่านไม่ได้พูดจากับใครท่านอยู่เฉยพระอนนท์นำอาหารไปส่งพอออกมาแล้วภิกษุทั้งหลายก็มารุมมาตุ่มพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรัจฉีปริพาชกอาเจลกทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระศาสดาของพวกเธอเข้าไปอยู่ปฏิสันลีนวิหารอยู่เฉยๆสามเดือนเนี่ยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรมีบ้างไหมมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบอกเองเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะมีผู้ใดถามเธอพวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายถามว่าพระตถาคตเจ้าพระศาสดาของพวกเธออยู่ในที่หลีกเล้นสามเดือนปฏิสันลีวิหารนี้อยู่ด้วยทำอะไรวิหารธรรมข้อไหนเธอพึงบอกเขาว่าเราเป็นอยู่ตลอดด้วยอานาปานสติสมาธินี้เลยถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าธรรมเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าธรรมเป็นที่อยู่ของเราพระอรหันต์ธรรมเป็นที่อยู่ของพรหมธรรมเป็นที่อยู่ของพระอเสขะธรรมอันเป็นที่อยู่ของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกพูดให้ถูกก็จงบอกว่าอยู่ด้วยอานาปานสตินี่แหละมากนะเกินกลในพระไตรปิฎกหลักฐานวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอนยืนยันให้เรากระทำแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่มันมีเรื่องปฏิสันลีเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามแบบนี้ท่านไปอยู่ในป่าประมาณครึ่งเดือนพระทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกก็เจริญอสุภะจิตเกิดสมาธิหลังจากนั้นก็เห็นตนเองนี่น่าเกลียดน่าชังเหมือนซากศพเน่าๆที่ห้อยแขวนอยู่ในตนในตัวแล้วรังเกียจตนเองในที่สุดก็อยากตายไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ทีนี้มันก็หลงทางก็เกิดวิภาวะตัณหาอีกชนิดหนึ่งตัณหาฝ่ายลบร่างกายของเรานี่น่าเกลียดน่าชังร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมก็ไปวานกันให้ฆ่าบางทีก็เอาบาตรไปจ้างเอาจีวรไปจ้างมีตะเถนคนหนึ่งสมณะกุฏกะผมหลมแหลมผมบางๆหมอคนนี้ก็กลัวอยู่แต่ได้ยินพระเหล่านั้นอ้อนวอนท่านจงประหารจงเอาศาสตราเอาดาบนี่ตัดสรีระตัดคอของเราเราจะให้บาตรเราจะให้จีวรไม่บาปหรอกสงเคราะห์เราปรารถนาเราต้องการจะหนีจากโลกจากภพนี้หมอคนนี้ก็ไปตัดคอคนโน้นบังตัดคอคนนี้บังวันหนึ่งสิบองค์ยี่สิบองค์ไปล้างดาบที่ริมฝั่งแม่น้ำมาคุมุหาล้างดาบในน้ำแดงเถือกเห็นเลือดแดงๆแล้วก็นึกแม่เราเนี่ยคงจะบาปหน้าดูเลยเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยทีนี้สลดใจเห็นเลือดในขณะคิดก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็พูดขึ้นมาว่าท่านทำเถิดฆ่าเถิดได้บุญสงเคราะห์พระเหล่านั้นจะได้ไปนิพพานไปพรหมโลกเร็วๆอย่าลืมว่าเทวดานี่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเทวดาศาสนาอื่นก็มีเพราะเทวดาก็คือปุถุชนธรรมดาแต่ได้ทำดีบางอย่างเทวดาศาสนาคริสต์ก็มีเทวดาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโฟเตสโรอัสเตอร์มีทั้งนั้นเราเห็นไหมล่ะพวกสหประชาชาติเขาถือศาสนาอะไรเวลาบ้านเมืองใดเดือดร้อนเขาก็ไปบริจาคแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียนู่นอเมริกามาถึงก่อนแล้วพวกถือศาสนาคริสต์เอาของมาบริจาคมาช่วยทำไมเขาจะเป็นเทวดาไม่ได้แต่เทวดาเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาพุทธก็มีเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีก็ไปช่วยคนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างสมมติว่าในนี้ถ้าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือที่อื่นวัดวาอารามอื่นตรงไหนครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมติท่านมักจะเห็นคนใกล้ๆไม่ค่อยเข้าวัดแต่มีทุกคนไกลๆที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมากันทั่วประเทศ
ลองถามสิว่าในบ้านนี่มีกี่คนมาปฏิบัติธรรมอย่างเก่งก็มาดูเราบางทีก็คิดว่าพวกนี้พวกไม่มีความคิดเขาว่ามานั่งหลับหูหลับตาว่าภาษาเขาว่าพวกมีความขึ้นซุ่มนี่มานั่งหลับหูหลับตาแต่เด็กแต่เดินเขาพูดผิดพวกนี้พวกความคิดมากนั่งคิดเนี่ยนั่งคิดอยู่บ้านยังไม่ได้คิดมากเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยนั่งเขาบอกว่าพวกมีความขึ้นมานั่งหลับหูหลับตาตากหมอกหนาวอยู่ใต้ป่าต้นไม้ความจริงเขาไม่เคยทำพวกอยู่ใกล้ๆนี่บางทีนะพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาไปคอยสิงสู่กั้นกลางเอาไว้ไม่ให้เขามาใกล้ไม่ให้มาสนับสนุนแต่เทวดาสัมมาทิฏฐิเขาอยากได้บุญเขาไปหาสิงคนอื่นที่พอจะเป็นสัมมาทิฏฐิไกลๆช่วยกันมานั่นนั่งอยู่ข้างหน้านั่นเจ้าของร้านไอ้หนึ่งอำเภอเซกาหนองคายกลางวันมาไม่ได้ขายของกลางคืนพอค่ำมันปิดร้านเอาเพื่อนเอาฝูงมาฟังธรรมเอาข้าวปลาอาหารเอาอะไรมาเข้าโรงครัวนู่นเชียงวันน้องขายฟังนู่นพอฟังเทศเสร็จกลับพรุ่งนี้เช้าตอนเย็นมาอีกแล้วเป็นที่บางทีเทวดาสัมมาทิฏฐิเขาไปสิงไปสู่ไปชักไปชวนเขาก็อยากได้บุญบางทีไปชวนใกล้ๆท่านเห็นอาหารที่มาส่วนมากมาจากหลายจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงนี่หลายๆอำเภอจังหวัดอื่นสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารนครพนมน้องคายเมืองเลยเอาบังมาไม่ได้ก็เอาข้าวปลาอาหารมาส่งกลับไปหาอยู่บ้านอื่นนั่นมาเทวดามิจฉาทิฏฐิกั้นกลางไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเองก็เจอหมู่บ้านปัญจพามณศาลาไปบิณฑบาตชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะใส่บาตรเอาบุญแต่ถูกพวกพญามารเข้าไปสิงสู่จิตใจก่อนพวกเทวปุตตมารไม่มีใครใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเลยเดินบาตรเปล่าๆมาจะกล่าวไปใหญ่ลูกศิษย์ชั้นปลายแถว 2,530 กว่าปีอย่างนี้ก็ย่อมเจออย่างนั้นแหละทีนี้เทวดามิจฉาทิฏฐิได้บอกตะเข็นสมณกุฏกะว่าฆ่าเลยฆ่าเลยตัดคอพระนั้นได้บุญเยอะได้บาตรใหม่ได้จีวรใหม่ด้วยสงเคราะห์ท่านเหล่านั้นให้ขึ้นสวรรค์ให้ไปพรหมโลกไปนิพพานหมอนี่ก็เหิมเกริมฆ่าได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าออกมาที่นี่ล้มเหลมพระอนุนร้องไห้ขี้มูกโป่งเสียใจเธอร้องไห้ทำไมอนุนทำไมพระสงฆ์ที่เคยมีจำนวนมากในเมืองเวสาลีป่ามหาวันเนี่ยบัดนี้ไปไหนหมดบางตาแม้แต่ผ้าเหลืองๆก็หาดูได้ยากพระอนุนก็เสียใจร้องไห้เล่าให้ฟังว่าพระผู้มีพระเจ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้แสดงธรรมอันสัมปยุตด้วยอสุภะกรรมฐานภิกษุเหล่านั้นประพฤติธรรมแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดพลาดไปอยากล้มอยากตายต้องฆ่าตนเองตายบ้างวานคนอื่นบ้างขอเถิดนิมนต์เถิดพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์ด้วยธรรมอันอื่นที่มันสงบปราณีตไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่เป็นอันตรายเหมาะแก่คนทุกๆคนทุกๆจริตทุกๆเพศทุกๆวัยขอให้เปลี่ยนแนวสอนใหม่เถอะในพระอานนท์นิมนต์ถ้าเราฟังเราอาจจะคิดว่าเอ๊พระพุทธเจ้าก็ผิดพลาดเรายังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตากฎเกณฑ์แห่งกรรมว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทำบาปกรรมไว้เยอะเคยใส่ยาพิษลงไปในน้ำเคยเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมารับกรรมอันนี้จึงเกิดวิปลาสอย่างนี้คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบางคนก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นความเข้าใจผิดต่างๆนานาจงทั้งหมดนั้นบางทีก็มาจากบาปจากกรรมจากอะไรมีอยู่กรรมเก่าๆมีมันคอยเบาคอยบังคอยอะไรไว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีเท่าไหร่ในนครเวสาลีในป่ามหาวันไปเรียกมาให้หมดนะไปเรียกมาพอภิกษุทั้งหลายมาหมดทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงอานาปานสติภิกขเวคาวิตาพระหงรีกตาสันโตปณีโตอเสจนะโตภิกษุทั้งหลาย
สมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แลเป็นธรรมอันทำให้เกิดความสงบละเอียดปราณีตสดชื่นในจิตในใจเป็นธรรมอันทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตทำจิตไม่ให้เป็นทุกข์กัดกลุ้มเป็นการเจริญที่นิ่มนวลที่สุดถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเชือดนิ่มๆเชือดกิเลสนิ่มๆไม่ผงผางจะทำให้เกิดความผาสุกแห่งจิตการเจริญอานาปานสตินี้จะเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งหน้าแล้งฝุ่นธุลีละอองฟุ้งตลบฝนหาใหญ่ตกลงมาแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนตกลงมาในหน้าแล้งก็ทำให้ฝุ่นธุลีละอองนั้นสงบอันตรธานหายไปจิตที่ฟุ้งอยู่คิดอยู่กลุ่นอยู่ด้วยอนาคตด้วยอดีตวุ่นวายอยู่ถ้าจับสติไว้ในลมหายใจเข้าออกเข้าออกไม่ให้มันหลุดจากกันไม่นานนักก็สงบระงับเหมือนฝนตกลงมาในหน้าแล้งฝุ่นธุลีละอองก็สงบระงับอันตรธานฉันใดอานาปานสติสมาธิที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากนี้ก็เหมือนกันคำว่าบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปนั้นหมายถึงความคิดชั่วความคิดพุ่นไปทางตามความคิดคุ้นไปทางเกียดชังความคิดที่คุ้นกุ่นอยู่ไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมันจะสงบระงับทันทีอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่รักมันก็ชังอยู่นี้เดี๋ยวมองดูคนโอ้เป็นตะสั่งแท้อีไนอันนี้มันว่าโลดออกจิตนั้นมันว่าเองกิเลสมันพาว่ามองดูคนโน้นน่ารักไอ้คนนี้ไอขึ้นมาก็น่าชังกิเลสมันพาเอ้ยจะเป็นคนไอเนาะจะบีบคอรัดเด้กำลังนั่งคักๆมันว่าจ้ะกิเลสมันพาพูดอันนี้แหละที่เรียกว่าอกุศลธรรมอันลามกแต่ถ้าเราจับลมหายใจละเอียดมันจะค่อยๆเบาลงบางลงเกลียดใครก็ไม่เกลียดนักชังใครก็ไม่ชังนักแหละทีนี้รักใครก็ไม่รักแบบที่จะไปอะไรอาวรณ์ผูกพันผู้ที่เจริญอานาปานสติดูดีๆเหมือนคนใจจืดไม่ค่อยผูกพันปากหวานๆกับใครก็ไม่เป็นหรอกพูดซื่อๆไปก็แล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาถวายเป็นกือเป็นแสนล้านให้พรให้อะไรไปธรรมดาแล้วก็แล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรตัวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนลมเข้าในจมูกเหมือนลมออกไปอานาปานสติลมหายใจนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงบอกจึงสอนจะให้กายนั่งได้สบายๆนานๆก็ทำได้จงทำไว้ในใจให้ดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนลมหายใจแผ่วเบาโจนมันสงบระงับไม่มีอยากจะขอพูดเลยเถิดไปอีกอันหนึ่งถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรนะที่คณิกายมหาวรรคเล่มที่10นะจักรวรรดิสูตรต้นเนี่ยหาพบที่พูดถึงเรื่องโลกภาษีอ่านพระพุทธเจ้าพูดถึงโลกภาษีอ่านจะถึงยุคนี้คนใจต่ำลงต่ำลงต่ำลงมากด้วยกิเลสตัณหาอายุ5ปีมีผัวมีเมีย10ปีตายหลังจากนั้นก็จะมีการจับอาวุธมาฆ่ากันสัทธันตระกับปังพระวิสติแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้ใครฆ่าและก็ไม่ฆ่าใครบุคคลกลุ่มนั้นจะคอยปลีกตัวจากสังคมไปรวมกันเป็นหมู่ของใครของมันในป่าในเขาเทือกเขาหุบเขาป่าพงดงดอนเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนาในวันหนึ่งโลกนี้จะฆ่ากันหมดเมื่อเสียงเงียบสงบจากเสียงโหยให้เสียงเข็นฆ่ากันคนเหล่านั้นกลับมาแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาตายเหลือแต่พวกที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นก็จะวิ่งเข้าไปหากันกอดกันดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสหากันพวกเราสมาทานกุศลธรรมหนอจึงมีชีวิตอยู่ได้พวกเราพึงสมาทานให้มากขึ้นเรื่องนี้ฟังดูแล้วถ้ามาเปรียบเทียบความเจริญปัจจุบันน่าจะไม่ไกลห่างนักน่าจะมาถึงเร็วๆการนั่งตายนอนตายน่าจะเกิดขึ้นเมื่อจุดหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่าไคลแมคทริกทางความชั่ววิกฤตการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาวุธมหาปลัยมีแล้วอาวุธรุ่นใหม่ของกองทัพ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆก็มีอาวุธชนิดนี้เขาเรียกว่าไฮโดรเจนบอมระเบิดระเบิดไฮโดรเจนปลดตูมลงมาเนี่ยจะไหม้หมดเลยอากาศออกซิเจนต้นไม้ไม่เป็นไรตึกรามบ้านช่องไม่เป็นไรไม่ไหม้ไม่ทำลายไหม้แต่ลมหายใจออกซิเจนสัตว์เราใดที่หายใจเอาอากาศตายหมดนั่งอยู่ก็ตายนั่งยืนอยู่ก็ยืนตายเดินอยู่ก็เดินตายแต่ถ้าเราเจริญสมาธิถึงขั้นที่ลมหายใจระงับไปเนี่ยเป็นไปได้มากที่เราจะไม่ตายถ้าผู้ใดชำนาญในการทำอานาปานสติถึงขั้นที่เราต้องการจะสงบเวลาใดก็ปึ๊กเข้าไปลมหายใจเนี่ยยู่ปั๊บดับกายสังขารนี่ดับไปที่มันปรุงด้วยลมอาสาสะปัสสาสะ5นาที10นาที20นาทีนี่ไม่มีปัญหาเพราะพวกที่หายใจเข้าไปยาวๆเต็มปอดเต็มพุงแล้วลมนี่มันไหลไปในช่องว่างในร่างกายเมื่อคนไม่หายใจมันก็ไม่ตายถ้ามีสติควบคุมธาตุทั้งหมดให้มันสงบสมาธินี่หล่อเลี้ยงอยู่ไม่หายใจ10นาที20นาทีไม่ตายลมข้างในยังหล่อเลี้ยงเมื่อระเบิดนั้นตูมลงมาเนี่ยลมหายใจออกซิเจนทั้งหลายไหม้หายไปประมาณ5นาที10นาทีคนทั้งหลายตายแต่บุคคลผู้ฝึกสมาธิอย่างนี้อาจจะไม่ตายยังเก่งก็สลบพอลมใหม่มาก็ฟื้นแต่ถ้าเป็นนักเลงสมาธิจริงๆไม่มีปัญหาพวกเจริญปราณายามะฤาษีในประเทศอินเดียนะเขาเจริญลมปราณเป็นภาษาสันสกฤตว่าปราณายามะก็คือลมหายใจเข้าออกอานาปานสติแต่เขาไม่ทำให้มันมีสติเขาทำให้มันมีแต่สมาธิเขาจะหายใจเข้ายาวๆหยุดฝึกลมปราณหยุดอยู่ภายในหรือมันนานจึงหายใจออกมานิดหนึ่งกายเขารำงับได้แต่เขาไม่ได้ฝึกสติเขาฝึกเอาสมาธิล้วนหลังจากนั้นวันดีคืนดีเขาก็ไปแข่งกันหน้าหนาวแถบเมืองซิมลาแต่แถบเทือกเขาหิมาลัยเมืองฤาษีเกตทางนู้นเขาจนเรียกเมืองฤาษีเกตไม่แต่ฤาษีไปที่ไหนขออภัยผู้ภาษาหยาบๆเยียบแต่กองอุจจาระฤาษีพอภาษาภาคอีสานมาไปเมืองฤาษีเกตเจ้าล่องยางเบิ่งเยียบแต่ขี่ฤาษีไม่กันระบบระเบียบไม่มีส้วมมีถ่ายไปพวกทำไมระวังระเหยียบกับระเบิดฤาษีแน่ๆหน้าหนาวลงมามันหนาวเกินมันใกล้ภูเขาหิมาลัยมาทำไมมาแข่งกันประลองยุทธท้ากันแข่งสมาธิกันบางพวกท้าฝังดินเอาขุดลงไปฝังชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแข่งกันแล้วก็คือไม่ตายบางพวกก็ตายไปเลยนี่เขาฝึกปราณายามะอันนี้แต่ผู้ที่เจริญอานาปานสติในสุดท้ายในสูตรนี้นะเสยยะถาปิภิกขเวปัชฌิเมมาเสเหมือนเดือนท้ายฤดูร้อนฝนตกลงมาให้ฝนธุลีละอองสงบไปภิกขุเจปิอากังเขยยะถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าเราจักพึงเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้ถ้าเธอปรารถนาจะเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเธอพึงศึกษากระทำไว้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าว่าอนาปานสตินี่ทรงเข้าไประดับลึกซึ้งถึงขั้นสัญญาเวทยิตานิโรธที่พระอนาคามีเสพสัญญาเวทยิตานิโรธนี่ดับสังขารอย่างที่พระหันสวดอปิเตสังนิโรธายะปฏิปติยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีคำว่าดับสังขารในบทสวดนั้นไม่ได้หมายความว่าตายดับสังขารนั่นคือกายสังขารนี่ดับผู้ที่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธดับกายสังขารคือไม่หายใจดับวจีสังขารคือไม่มีวิตกวิจารณ์ที่จะเอามาคิดมาพูดดับมโนสังขารจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีสุขไม่มีทุกข์
เหมือนกับคนตายแต่มีไออุ่นถ้าคนตายนี่เรามารูปคำดูตัวเย็นแต่ผู้ที่ดับสังขารด้วยสมาธิตัวไม่เย็นตัวอุ่นแต่ไม่หายใจเหมือนคนตายเอาไฟไปเผาก็ไม่รู้จักเจ็บที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ถึง7วันนั้นไม่ได้หายใจนะผู้ในแพทย์สมัยใหม่ฟังเนี่ยเขาคงจะสั่นหัวไม่รู้เขาจะหัวเราะเป็นภาษาอะไรแต่ถ้าพวกเราเจริญสมาธิไปนี่แม้เรายังไม่เก่งเราจะเห็นถึงจุดหนึ่งลมหายใจเราดับไปไม่มีแล้วเราจะไม่หัวเราะหรอกที่พูดนั้นเราจะเชื่อว่าโอ้เป็นได้เพียงแต่เราทำไปอย่างนี้เรายังเห็นว่าเราไม่หายใจมันยังไม่ตายมันเป็นได้เพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันน่าจะไม่อยู่ไกลเกินไปที่จะถึงวันที่ระเบิดอาวุธมหาปลัยนั้นตูมตามลงมาในเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คนไม่มีความอดความทนที่เบียดเบียนกันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตนี่จะระเบิดตูมลงมาเมื่อนั้นแหละทวีปประเทศทั้งหลายจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแต่พวกที่เก่งๆสมาธิชนิดนี้ไม่ตายหรอกพวกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไปหลีกจากสังคมเข้าอยู่ตามหุบเขาป่าพงดงดอนตามเถื่อนถ้ำในป่าในดงเจริญสมาธิภาวนาบุคคลเหล่านี้จะไม่ตายเมื่อกลับมาแล้วก็สมาทานกุศลธรรมมากขึ้นอายุที่เคยมีอยู่10ปีก็ยืนต่อมา20ลูกออกมาอีกยาวถึง40 80 160 320ยืดขึ้นยืดขึ้นถึงแสนปีแสนปีแล้วก็พากันประมาทใหญ่อายุก็ลดลงมา 80,000 ปีเมื่อนั้นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะก็เกิดขึ้นต่อมาพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรในพระบาลีไม่เคยมีคำว่าสีอริยเมตไตรนะเราเอามาเพิ่มเอาเองในอรรถกถาในพระไตรปิฎกใช้คำว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะเมตไตรยะสัมมาสัมพุทธะก็จะเกิดขึ้นเมื่อคนมีอายุอยู่ 80,000 ปีตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าจักรพรรดิชื่อสังขะนั้นก็จะบวชบรรลุธรรมจึงจะถึงเวลาสุดท้ายที่โลกลูกนี้จะหมดอายุโลกมันก็มีอายุเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังว่าอานาปานสตินี่ส่งไปได้ไกลมากๆวันนี้เวลามันก็หมดนะ 6:00 กว่าก็คงจะต้องไม่ละเอียดอะพรุ่งนี้เช้าต่อคนไปมันมืดแล้วจะขอตอบปัญหาหน่อย